เมื่อสักครู่นี้ตรงนั้นคนนั้นเขาแบบมีปืนคุณรู้สึกไงที่เขามีโอกาสถือปืนครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยครับเอาทำไมนี่ผมไม่ชอบสีหน้าเขาคุณรู้สึกเหมือนผมไหมพอเขามีปืนแล้วเขารู้สึกเขามีอำนาจนะเห็นไหมพอดีเลยจะไม่ฆ่าผมเฮ้ยไงผมก็ต้องตายด้วยน้ำมือคุณอยู่เฮ้ยเฮ้ยหลังๆนี่คมมากอ่ะขออีกสักดอกนะสมมติเอาปืนจ่อปั๊บเขาจะพูดว่าผมไม่ต้องตายเพราะปืนหรอกแค่คุณทิ้งผมผมก็ใจละลายได้เลยมีคนสั่งเอาเด็กมาบอกขออีกสักหนึ่งคำคมนะเอาปืนจ่อปั๊บแม่มันลั่นไกลสักทีเถอะตาลายคิดไม่ทันละต้องถือปืนคุณน้องสองเขาเล่นไงนี่ไงแม่ถูกหรือยังคะถืออย่างนี้ถูกยังอันนี้มันก็จับมือเขาสิคุณต้องจับมือเขาสิจับมือมาอันนี้อะไรไม่แต่เรื่องตรงตัวเกี่ยวไก่แล้วไงมันเกี่ยวไก่อะเลยไม่ได้รู้มีความรู้อะไรเลยนี่เราไม่รู้เรื่องเลยมองไปที่เป้าใช่ไหมมองไปที่เป้าขอโทษนะครับคุณจะผูกแขนเหรอครับแล้วก็คุณถนัดฝั่งไหนครับผมฝั่งนี้แหละขวานะครับปั๊บปั๊บบนประทับมือประทับกูไปละไถ่เลยโดนแล้วยิงเฮ้ย